สวัสดีครับติดตามคมชัดลึกกับผมวราวิชิมณีนะครับหนึ่งในมวลชนกลุ่มสำคัญที่หลายฝ่ายก็จับตามองว่าจะมีความเคลื่อนไหวมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับการจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยเพื่อไทยนะครับถ้าหากว่ายังคงอยู่กับก้าวไกลแต่เดินหน้าตั้งรัฐบาลไม่ได้คนเสื้อแดงจะว่าอย่างไรถ้าหากเพื่อไทยตัดสินใจข้ามขั้วอาจจะไปจับมือกับพรรคที่คนเสื้อแดงเคยมีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อนคนเสื้อแดงจะคิดเห็นอย่างไรหรือในนามขององค์กรนปช.ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีแกนนำที่ชัดเจนเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าความเป็นคนเสื้อแดงอย่างไรก็ยังอยู่แน่ๆมาผสมกับการที่คุณทักษิณจะกลับบ้านแล้วก็เห็นมีคนเสื้อแดงออกมาเตรียมจะต้อนรับหลายฝ่ายก็วิเคราะห์กันว่าคุณทักษิณกำลังจะให้คนเสื้อแดงเป็นเกราะป้องกันถ้าจะกลับบ้านมาเพื่อแลกกับการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วหรือไม่นะครับวันนี้คุยกันหลากหลายครับกับอดีตแกนนำนปช.ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ธิดาครับสวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้คุยกับอาจารย์ธิดานานมากประเด็นที่เชิญอาจารย์ธิดามาวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราเห็น2ปรากฏการณ์ครับอาจารย์มีคนเสื้อแดงกลุ่มนึงไปให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยหลายครั้งนะบอกให้พรรคเพื่อไทยถอยออกมาจากก้าวไกลเลยแล้วก็เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลไปในขณะที่ก็จะมีคนเสื้อแดงอีกกลุ่มนึงออกมาเตือนพรรคเพื่อไทยถ้าคุณข้ามขั้วนะคุณจะเสียมวลชนตรงนี้ไปอาจารย์ในฐานะที่เคยเป็นแกนนำมาก่อนตกลงอาจารย์อ่านใจมวลชนที่อาจารย์เคยร่วมเคลื่อนไหวกับพวกเขามายังไงครับอาจารย์เป็นแกนนำตั้งแต่ในการก่อเกิดเสื้อแดงรุ่นแรกแล้วก็มาเป็นประธานนะฮะประธานนปช.ในปลายปี53จนถึง15มีนา57แล้วคุณจตุพรมารับต่อเพราะนั้นมันจะเห็นคนแสดงตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เป็นนปก.ใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ก่อนด้วยนะแล้วเราใช้คำว่าแนวร่วมก็คือมันเป็นฟรอนต์ United Front United Front of Democracy Against Dictatorship คำว่าฟรอนต์ก็คือมันในนี้ก็น่าจะมีความหลากหลายเพราะเริ่มต้นมันมีหลายกลุ่มกลุ่มคุณสมยศกลุ่มสมาพันธ์ประชาธิปไตยกลุ่มของคุณหนูริงวันอาทิตย์สีแดงอะไรต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งเกิดนปก.แล้วก็นปช.เพราะนั้นก็คิดว่าแล้วเป็นประธานอยู่3ปีนะจนแล้วก็ช่วยเหลือต่อมาแม้กระทั่งไม่เป็นประธานแล้วก็ยังช่วยทำงานที่ประธานหมายถึงประธานจตุพรแล้วก็เลขาณัฐวุฒิเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเพราะนั้นก็คิดว่าน่าจะพูดอะไรที่เข้าใจบรรยากาศบรรยากาศทั้งหมดก็คือคนเสื้อแดงเนี่ยถ้าการก่อเกิดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการก่อเกิดของการต่อสู้ทางการเมืองคือต่อต้านรัฐประหารแล้วก็ต่อต้านการสืบทอดอำนาจนะดังนั้นเนี่ยมันมี DNA ของนักต่อสู้นะแล้วปรากฏการณ์ของหลังจากมาเป็นนปก.นปช.เนี่ยไม่เคยต่อสู้ทางเศรษฐกิจนะต่อสู้ทางการเมืองตลอดเคลื่อนออกมาก็คือมีป้ายจะมีป้ายต้านรัฐประหารป้ายยุบสภานะป้ายต่อต้านเผด็จการอย่างเนี้ยนะแล้วก็มีโรงเรียนการเมืองมีการปราศัยทั้งหมดในล้วนแต่เป็นการเมืองเรื่องของการต่อสู้แต่ว่าในส่วนเวทีรัฐสภาก็มีพรรคเดียวที่ถูกทำรัฐประหารตกเป็นเหยื่อของการถูกกระทำก็คือพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนเพื่อไทยดังนั้นมันก็คล้ายๆสองขาที่เดินคู่กันนะมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็องค์ประกอบเนื่องจากจำนวนของคนเสื้อแดงเนี่ยในความคิดของอาจารย์เนี่ยในระดับมากนะถ้าไม่นับที่ไม่วัดที่เป็นเสียงของเพื่อไทยแท้ๆหรือว่าพรรคการเมืองแท้ๆเอาต่อต้านไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญนะจากนิยามของคนต่อต้านรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจเนี่ยคนประมาณ10ล้านอ่ะเป็นอย่างน้อยทุกครั้งคือไม่ว่าจะยังไงก็ไม่เอารัฐธรรมนูญอันนี้เป็นจิตใจและเป็นจิตวิญญาณแบบคนเสื้อแดงในความคิดของอาจารย์แม้ว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ปรากฏตัวในพื้นที่ชุมนุมด้วยกันทั้งหมดก็ตามใช่ใช่ไม่อย่างนั้นนะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยแล้วมันจะมีเฉดกลางๆส่วนหนึ่งนายหยวนๆเพื่อที่จะได้มาเลือกตั้งรับไปก่อนก็มีจำนวนหนึ่งมันจึงทำให้ประชามติเวลารับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะแพ้เพราะว่ามันจะเจอกลเม็ดแบบนี้
รับไปก่อนเดี๋ยวไปแก้ทีหลังแบบเดียวกับพม่าถ้าไม่รับเดี๋ยวเจอแย่กว่านี้นะใช่ แบบเดียวกับพม่าคืออยากเลือกตั้งเร็วๆมันก็รับไปก่อนแบบเดียวกับพม่าพม่าประชามติเนี่ยก็แพ้นะแต่พอเลือกตั้งเนี่ยองซานซูจีชนะอย่างถล่มทลายทีนี้เพราะฉะนั้นคนแสดงเนี่ยก็คือการก่อเกิดแล้วก็จำนวนมากเนี่ยจิตวิญญาณแท้ๆเนี่ยก็คือต่อต้านรัฐประหารดังที่อาจารย์บอกต่อต้านการสืบทอดอำนาจด้วยใช่แต่ทีนี้พอเวลาขยายตัวมันก็มีเฉดมีเฉดมันขึ้นอยู่กับว่า DNA ของการเป็นนักต่อสู้มันจะเข้มแข็งขนาดไหนเพราะว่าเมื่อมีการขยายตัวมีการชุมนุมเราขับเคลื่อนพร้อมไปกับพรรคดังนั้นเนี่ยบางส่วนที่ใกล้ชิดกับพรรคหรือเป็นแฟนคลับของพรรคอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์จะไม่ใช้คำว่าแดงเทียมนะเพราะว่านั่นมันจะเป็นการไปดาวเกรดเขาอาจารย์ใช้คำว่าเป็นแฟนคลับนะเป็นแฟนคลับก็คือชื่นชอบอาจารย์สสชื่นชอบพรรคเพื่อไทยแล้วก็สนใจในการต่อต้านรัฐประหารยุติธรรมถ้าเวลามันสอดคล้องกันกับตัวเองเพราะนั้นเราก็จะเห็นมีเสื้อแดงเนี่ยจำนวนหนึ่งซึ่งจะไปเกาะติดนะแล้วก็จะไปอยู่กับทางพักบางทีก็อยู่แถวนั้นนะนะหรือบางคนก็อาจจะไปเกาะอยู่กับสสเป็นผู้ช่วยสสมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่แสดงจริงๆเนี่ยไม่ปรากฏตัวถ้าเรามองว่าตัวเลขผู้สนับสนุนพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนและเพื่อไทยเอาครั้งสุดท้ายของคุณยิ่งลักษณ์ปี54เสียงสนับสนุน15,700,000 กว่าแล้วมาครั้งนี้เนี่ยเหลือ10 ล้านเนี่ยแปลว่าผู้สนับสนุนหายไป5 ล้านประมาณ5 ล้านหายไปไหนตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าอาจารย์เข้าใจเองนะว่าคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นก็จำนวนหนึ่งนะอาจจะมาอาจจะเกือบทั้งหมดมาสนับสนุนพรรคก้าวไกลหรือว่าอนาคตใหม่เพราะอะไรเพราะเขาต่อสู้ทางการเมืองตอนช่วงนั้นเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยตอบโจทย์แต่สถานการณ์มันผ่านมาหลายปีจนกระทั่งการเมืองเนี่ยมันย่ำแย่เพราะนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนเสื้อแดงนี่ต่อสู้ทางอุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นหลักเพราะนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าพรรคก้าวไกลตอบโจทย์มากกว่าก็มันก็มีส่วนหนึ่งมาเป็นอย่างนี้ดังนั้น ก่อนหน้านี้สีแดงไม่ใช่เป็นสีของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยมีคนเสื้อแดงเป็นฐานนะคะแต่ว่าพอมาครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยก็ใช้สัญลักษณ์สีแดงเลยนะเพราะนั้นก็อยากให้เข้าใจว่าคนเสื้อแดงนะมันอยู่ที่จิตวิญญาณไม่ใช่อยู่ที่ใส่เสื้อนะฮะไม่ใช่ว่าใส่เสื้ออาจารย์ยังไงใส่เสื้อสีอะไรก็เป็นคนเสื้อแดงอาจารย์ไล่เรียงที่มาที่ไปให้ผมฟังเพื่อจะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันมีการแบ่งเฉดโดยเฉพาะการเลือกตั้งปี62มาจนถึงปี66ที่ในฝ่ายเดียวกันอาจจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นพรรคก้าวไกลแล้วอาจจะด้วยความชัดเจนบางประการของก้าวไกลที่จะตอบสนองอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงเดิมเนี่ยมันก็เลยทำให้คะแนนของเพื่อไทยหายไปส่วนหนึ่งไปใส่ที่ก้าวไกลทีนี้มาถึงประเด็นที่ผมถามเมื่อสักครู่แล้วมาถึงทางแยกที่เพื่อไทยตอนนี้กำลังถูกจับตามองเนี่ยนะครับว่าจะอยู่ผูกมัดเป็นข้าวต้มมัดกับก้าวไกลหรือจะแตกตัวออกไปจับขั้วกับฝ่ายตรงข้ามถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะเข้าเกณฑ์เรื่องการต่อสู้การสืบทอดอำนาจหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์คิดว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่จะคิดยังไงคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ไม่ชอบถ้าจะข้ามขั้วใช่ไม่ชอบแต่ว่าอาจารย์ก็อาจารย์คิดว่าถ้าการเดินทางของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่ายังเป็นการต่อสู้เชิงอุดมการณ์อยู่ยังอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยอยู่นะแล้วมีเหตุการณ์บางอย่างคืออาจารย์ทำโรงเรียนการเมืองเนี่ยเราได้อธิบายให้ฟังเลยว่าสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ว่าถ้าทำความเข้าใจถ้าหลายคนไปใช้คำว่ารัฐซ้อนรัฐหรือว่า deep state มันจะมีรัฐถ้าเป็นภาษาของพวกเราตอนนั้นเนี่ยเราจะใช้ว่าเครือข่ายระบบอมาตย์คือมีรัฐอมาตย์ซ้อนอยู่กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าเขาเข้าใจตรงนี้
ประชาชนต้องดูคือจริงๆตัวอาจารย์เองนะไม่ต้องการให้ก้าวข้ามขั้วเลยแต่ว่าอาจารย์กำลังพยายามทำความเข้าใจพรรคเพื่อไทยว่าเขาก็ต้องรู้นะว่าเขาเสี่ยงที่เขาเสียฐานเพราะว่าเราก็พูดประมาณเชิงขู่ไปอ่ะคนที่เป็นเสรีนิยมเสรีพิทักษ์แต่มัน70%แล้วนะแล้วคุณจะไปแย่ง 20% แย่งกับพรรคประชาธิปัตย์แย่งกับพรรครวมไทยสร้างชาติเหรอฐานอยู่ที่ไหนฐานเหล่านี้เป็นฐานของคนรักประชาธิปไตย 70% แต่70กว่าแล้วมันเวียงไปเวียงมาได้ใน70นี้แต่ว่ามันจะขึ้นเป็น80ถ้า new voterเช่นขึ้นมาอีกมัน 80% อีกดังนั้นเนี่ยมันเป็นฐานเสียงที่มีอนาคตและเป็นฐานเสียงที่เติบใหญ่เพราะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ต้องคิดเป็นคิดหนักถ้าคิดแบบนักธุรกิจเลยลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหนถูกไหมเพราะนั้นฐานเสียงคุณอยู่ที่ไหนถ้าก้าวข้ามขั้วเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าฐานเสียงเนี่ยปฏิเสธแล้วก็อาจจะมีที่อาจารย์ใช้คำว่า FCของพรรคเพื่อไทยยังคงตามไปหรือยังคงให้การสนับสนุนไม่พอหรอกแต่มันไม่มากพอไม่พอหรอกนะถ้าเราสังเกตดูก็คือขนาดไม่ข้ามขั้วยังหายไปตั้ง5 ล้านแล้วนะแล้วลองคิดดูว่าถ้าจาก10 ล้านปี66นี่อาจารย์คิดว่าเหลือเท่าไหร่ถ้าข้ามขั้วแล้วกันไม่รู้เขาไปคิดเอาเองเพราะว่าอาจารย์ไม่ใช่เขาขนาดไม่ข้ามขั้วยังหายไปตั้ง5 ล้านขนาดประกาศก่อนการเลือกตั้งนะว่าไม่สืบทอดอำนาจประกาศช้าไปหน่อยไงประกาศตามหลังก้าวไกลยังหายไป5 ล้านยังหายไปตั้ง5 ล้านอาจารย์ฝากให้คิดเลยแล้วข้ามขั้วจะขนาดไหนจะขนาดไหนคิดเอาเองเพราะนั้นอาจารย์ว่าเขาก็คิดเป็นคิดแบบธุรกิจก็ได้นะว่าตลาดลูกค้าของตัวเองเนี่ยเอาเคยมีตั้ง15 ล้านแล้วถ้ามันหายไป1 ใน 3ล่ะถูกไหมแล้วก่อนหน้านี้เคย19 ล้านก็มีในขณะที่ประชาชนมากขึ้นเพราะนั้นเขาก็ต้องคิดเองเป็นแต่ว่าอาจารย์ก็พยายามจะทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในทางทฤษฎีของการต่อสู้วิเคราะห์สังคมไทยสังคมไทยมันไม่ใช่เป็นสังคมที่อำนาจเป็นของประชาชนดังนั้นต่อให้คุณเลือกตั้งมามากขนาดไหนแบบที่เป็นอยู่เนี่ยคุณก็เป็นรัฐบาลไม่ได้หรือว่าถ้าคุณเป็นได้คุณก็จะถูกรัฐประหารแล้วแบบเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ย อย่างพรรคไทยรักไทยก็ได้เสียงมาจนถึง300 กว่าเสียงเสร็จแล้วถามว่าแล้วเป็นได้ไหมนะอาจจะโอเคมีปัญหาอย่างอื่นว่าคุณทักษิณมีปัญหาอย่างง้นอย่างนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็คือว่าประเทศไทยอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนจริงมันมีรัฐที่ของระบอบนะที่มีอิทธิพลอยู่ซึ่งตรงนี้สังคมไทยต้องเข้าใจว่าถ้าคุณอยากจะให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนจะต้องช่วยกันยังไงนี่อาจารย์เห็นทะเลาะกันอุตลุดเลยติ่งส้มเอ้ยด้อมแดงด้อมส้มติ่งแดงอะไรต่างๆคือประชาชนเนี่ยได้รับชัยชนะมายิ่งใหญ่ที่อาจารย์ดีใจมากก็คือรวมฝ่ายนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันตั้ง20 กว่าล้านเสียง70 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไม่เคยมีมาก่อนนะไม่เคยมีมาก่อนที่มันอยู่ในเชิงต่อสู้อุดมการณ์ครับนี่เป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนความคิดประชาชนเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าก้าวต่อไปเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดทำอย่างไรที่จะทำให้ระบอบที่ไม่ยอมคืนอำนาจประชาชนเนี่ยสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนได้เพื่อที่เปิดโอกาสนะให้ประเทศนี้ก้าวไปข้างหน้าได้นะก็คือตอนนี้คุณเปลี่ยนเราเปลี่ยนคนมาได้เลือกแล้วมาได้ชัยชนะในเลือกตั้งแล้วแต่ยังไม่พอนะแล้วนี่เป็นปัญหาร่วมกันของฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะก้าวไกลหรือเพื่อไทยเพื่อไทยมาเจอมาแล้วเจอรับประหารมาตั้ง2 รอบนะส่วนแล้วก็โดนยุบพรรคก้าวไกลก็โดนยุบพรรคมาแล้วรอบนึงรอบนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าองคาพยพของระบอบของชนชั้นนำเนี่ยมันยังอยู่ยังครอบงำอยู่อาจารย์พูดเหมือนกับว่ามันก็มีมุมที่พอจะทำความเข้าใจพรรคเพื่อไทยได้เพราะไม่ได้หมายความว่าคุณได้คะแนนมาเยอะคุณจะจัดตั้งรัฐบาลแบบมีเสถียรภาพได้
นอกจากเสถียรภาพได้ยังจัดตั้งไม่ได้ด้วยอย่างตอนนี้ใช่ตั้งไม่ได้นะตั้งไม่ได้เลย มันหมายความว่ามันอาจจะต้องมีโซลูชันมีทางออกอะไรบางอย่างเช่นการข้ามขั้วเพื่อไปประนีประนอมกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่มันก็จะขัดแย้งกับอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงเรื่องการสืบทอดอำนาจนี่คือโจทย์ที่ยากแต่ไม่แน่ว่าถ้าข้ามขั้วไปจับกับเขาคุณอาจจะอยู่รอดปลอดภัยในระบบการเมืองไทยก็ได้นะอาจารย์แต่ในฝ่ายประชาชนอาจารย์เองก็ไม่สามารถยอมรับได้นะเท่าที่ไม่ยอมรับได้แต่ด้วยความเห็นใจนะมันมีมุมที่ก็เห็นอยู่ว่ามันตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่แต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันน่าจะมีทางออกอย่างน้อยตอนนี้ก็ข่าวที่เราได้ยินมาก็คือโอเคเราดูคำเฉลยของพรรคก้าวไกลเองที่โหวตมาว่าเขาไม่เอาสองพรรคสองลุงเราก็ตีความว่าแปลว่าเขาถอยว่าถ้าเอาพรรคอื่นเข้ามาร่วมเนี่ยไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันก็เกิดปัญหาว่าถ้ามีก้าวไกลก็ไม่มีพรรคอื่นเพราะนั้นนี่คือผลงานของการที่รัฐตัวจริงสำแดงในทัศนาจารย์เนี่ยมันต้องหาวิธีทำอย่างไรให้รัฐของประชาชนที่เลือกตั้งมาเป็นรัฐตัวจริงและนี่มันต้องอาศัยความสามัคคีของฝ่ายประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ใช่มาทะเลาะกันเองให้มองเห็นว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหรือทำยังไงให้ประชาชนมีอำนาจจริงเลือกตั้งมาแล้วก็ตั้งรัฐบาลได้พรรคไหนก็แล้วแต่ถ้างั้นอาจารย์เสนอยังไงครับเพราะว่าถ้าจะจับมือเป็นข้าวต้มมัดกันไปแบบนี้สวก็ไม่โหวตให้พรรคอีกฝากหนึ่งเขาก็ไม่โหวตให้ถ้าจะข้ามขั้วก็ขัดแย้งกับอุดมการณ์เรื่องการสืบทอดอำนาจอีกอาจารย์แนะนำพรรคเพื่อไทยยังไงดีคือในถ้าเป็นพรรคการเมืองเขาก็ต้องอยากเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเป็นประชาชนนะตั้งไม่ได้ฝ่ายประชาชนก็ยังมีวิธีสู้ก็มันก็อาจารย์ไม่อยากใช้คำว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนึงอ่ะนะก็คือหมายความว่ามันก็มีวาระของฝ่ายประชาชนนอกวิธีรัฐสภาเขาก็ต้องออกมาเขาต้องออกมาคำถามว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมนะแต่ประชาชนยังไงเนี่ยคือสู้ในวิธีทางรัฐสภาแล้วไม่ได้ถ้ามันมีอันนี้นี่ส่งไปถึงฝ่ายจารีตนะก็คืออย่างนั้นก็ถ้าคุณไม่ยอมก็ต้องลงถนนเขาก็ต้องลงถนนหรือว่าต้องมีวิธีทางอย่างอื่นนะซึ่งประชาชนเขาก็ต้องสู้ทีนี้ในสำหรับพรรคการเมืองเนี่ยอาจารย์อยากให้เขามี DNA ของการต่อสู้ด้วยเพราะคุณต้องรู้ว่าต่อให้คุณได้เสียงมากคุณก็เป็นรัฐบาลไม่ได้นะแล้วจะทำยังไงนะจะทำยังไงที่ไม่ใช่คิดแก่เพื่อเป็นรัฐบาลอย่างเดียวแต่ให้คิดในลักษณะเป็นนักต่อสู้เพราะว่าระยะยาวเนี่ยคุณจะได้ผลประโยชน์กันหมดเลยทุกพรรคนั่นก็คืออย่ายอมให้อำนาจอื่นเนี่ยมันมาคือมาบล็อกอำนาจประชาชนนะซึ่งอาจารย์รู้ว่านี่เป็นเรื่องยากสิ่งที่อาจารย์จะขอพรรคการเมืองก็คือขอให้เขามีเข้าใจการต่อสู้ของประชาชนที่ผ่านมานานมากถ้านับจาก2475มานานแล้วมังอาจารย์ก็ตั้งแต่16อายุ50ปีแล้วนะคะที่อาจารย์ยังรู้สึกเหมือนเดิมคือทำแบบเดิมอ่ะคิดแบบเดิมนะสมัยปี16ก็ต้องหอบเด็กที่เขามีปัญหาโรคจิตเลยเอ้าทหารมาแล้วรถถังออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลที่บำบัดนี่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันยังเหมือนเดิมอ่ะ50ปีนะตั้งแต่16ดังนั้นอาจารย์ก็อยากจะขอร้องพรรคการเมืองอย่าไปนึกแต่เพียงว่าจะเป็นรัฐบาลแต่จริงๆคุณไม่มีเสถียรภาพหรอกแล้วก็คุณอย่าไปนึกว่าแม้กระทั่งพรรคก้าวไกลคิดว่าโอ้ยไม่เป็นไร2470จะแลนสไลด์ขอโทษเพื่อไทยเขาก็แลนสไลด์มาแล้วแล้วเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันคิดนะว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ประการในการขัดขวางอำนาจประชาชนเนี่ยมันค่อยๆ ย่อยสลายไปเดี๋ยวขอพักอาจารย์ครู่เดียวช่วงหน้าจะขออนุญาตกลับมาถามเป็นรายพักเลยครับว่าในมุมของคนเสื้อแดงเนี่ย
ถ้าจะข้ามขั้วพรรคไหนมีน้ำหนักมีเฉดที่พอจะรับได้รับไม่ได้มากกว่ากันแล้วสูตรไหนที่อดีตประธานนปช.คิดว่ามันจะพอไปได้นะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับอดีตประธานนปช.นะครับพูดในมุมที่อ่านใจคนเสื้อแดงคิดเห็นอย่างไรกับการที่พรรคเพื่อไทยอาจจะต้องตัดสินใจในฐานะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะครับถ้าคุยกับอาจารย์เมื่อสักครู่แปลว่าอาจารย์ก็ยังคิดว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยควรจะยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมหรือว่ามันจะมีทางไหนที่อาจารย์ก็พอรับได้ที่แม้ว่าจะข้ามขั้วแต่มีคำอธิบายที่พอรับฟังได้อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าก้าวไกลเขาแสดงการถอยมาระดับหนึ่งก็คืออย่างน้อยที่สุดเขาบอกให้เพื่อไทยรู้ว่าอย่างน้อยสองลุงไม่เอาเพราะว่านี่มันเป็นสัจจะซึ่งแม้ทั้งผู้นำของเพื่อไทยก็พูดซึ่งเสียคำพูดไม่ได้แล้วก้าวไกลก็ขอเราก็มองว่านี่เป็นเหมือนกับว่าถ้าคุณจะเอาใครมาเติมแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านนะแต่นี้ถ้าดูรูปการตามข่าวเนี่ยดูเหมือนว่าเพื่อไทยทำไม่ได้เพราะทุกอย่างมันล็อกเอาไว้หมดนะล็อกไว้หมดเนี่ยมันเป็นการล็อกโดยในทัศนะของอาจารย์ก็คือล็อกเอาไว้โดยเครือข่ายระบอบที่ครอบงำสังคมไทยอยู่ดังนั้นเนี่ยมันต้องรวมหัวกันสู้แต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ถ้ากลยุทธ์แบบรวมกันนะแล้วมันไปไม่ได้นะก็มีสิทธิ์ที่จะใช้กลยุทธ์อย่างอื่นแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ขอก็คือให้มีลักษณะต่อสู้นะให้มีลักษณะต่อสู้คือยังอยู่ในท่าที่รุกอยู่ยังอยู่ในท่าที่รุกยกตัวอย่างเช่นเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าพูดถึงว่าตามที่ดูเขาคุยกันเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องไม่เสียสัจจะพักที่สองลุงสองลุง okay. นะพักสองลุงเนี่ยมันมีไม่ได้เลยคนรับไม่ได้หมดนี่เป็นเส้นแบ่งสำคัญมากเป็นเส้นแบ่งสำคัญครับนะเพราะว่าแล้วพักสองลุงนะถ้าพักเพื่อไทยไปจับนะคุณไม่ใช่เสียแต่ฐานนะคุณเสียหมดเลยเสียประวัติศาสตร์ของการที่เป็นพรรคที่เคยต่อต้านรัฐประหารและถูกกระทำและที่เสียมากที่สุดเลยก็คือแคนดิเดต2คนยังไม่ทันเป็นผู้นำเลยคำพูดซะแล้วผิดคำพูดซะแล้วทั้งหมดอนาคตเลยนะเพราะนั้นในทัศนะของอาจารย์นะเพื่อไทยเนี่ยทำไม่ได้เลยในกรณีที่จะเอาพรรค2ลุงไม่ควรจะมีพรรค2ลุงแต่จะมีก้าวไกลหรือไม่มีก้าวไกลอันนี้ต้องตกลงกันโอเคต้องตกลงกันนะว่าเป็นสิทธิ์ว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่าครับแต่อาจารย์ยอมรับว่าเราจะคิดแบบหัวชนฝาอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าไอ้ป้อมประการแบบนี้เนี่ยมันก่อตัวในสังคมไทยมาช้านานเราจะต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรที่มันทำให้ลิดรอนหรือยับยั้งอำนาจประชาชนเนี่ยมันค่อยๆหมดไปมันหมดทีเดียวไม่ได้นะหมดไปจากสังคมไทยต้องร่วมกันคิดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีกลยุทธ์นะเช่นเขาบอกว่าเขาอาจจะตั้งรัฐบาลเพราะนั้นอย่างมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดคือไม่มีสองลุงถ้ามีสองลุงนี่เสียหายที่สุดนะทีนี้ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยความจริงมันเจ็บปวดนะในความคิดของอาจารย์ก็คือว่าแสดงให้เห็นอานุภาพของรัฐที่ครอบงำสังคมไทยที่ปฏิเสธอำนาจประชาชนและหลังสุดนี่ยังมีการพูดถึงขนาดว่าอาจจะมีการทำรัฐประหารนี่เป็นการแสดงว่าคือกล้าพูดอ่ะทั้งที่คำว่าให้ทำรัฐประหารนี่มันเป็นคำที่คนรับไม่ได้เลยคุณดูไนเจอร์สิครับนะนี่ยกตัวอย่างนะมันนักเกียรติภูมิมันมีที่ไหนอ่ะนะแสดงว่าเขาไม่สนใจก็คือชนะคือเขาก็ต้องการเขาทำกลยุทธ์ได้ทุกอย่างดังนั้นอาจารย์ก็อยากจะฝากอันยังพรรคการเมืองว่าคุณก็ต้องมีกลยุทธ์หลายอย่างแต่ต้องเป็นกลยุทธ์ที่ต่อสู้เพื่อเป้าหมายอันเดียวกันผมยกตัวอย่างแบบนี้ได้ไหมอาจารย์เพื่อจะให้คนดูเห็นภาพและเข้าใจที่อาจารย์อธิบายมากขึ้นอย่างแรกเส้นแบ่งสำคัญต้องไม่มีสองลุงคำว่าไม่มีสองลุงเนี่ย
ในนามของตัวบุคคลหรือในนามของพรรคทั้งพรรคนะอาจารย์ไม่สนใจว่าจะมีลุงหรือไม่มีมาเป็นคนหรือเปล่านะแต่ถ้ามาในนามของพรรคเพราะว่าสองพรรคนี้เป็นพรรคที่สืบทอดอำนาจโอเคแต่ส่วนพรรคที่เหลือนะไม่ใช่ไม่มีปัญหานะก็สนับสนุนการสืบทอดอำนาจเหมือนกันถัดมาก้าวไกลจะมีหรือไม่มีอยู่ในรัฐบาลอันนี้คุณไปตกลงกันเพียงแต่ว่าที่อาจารย์อยากจะเรียกร้องไปทางเพื่อไทยหรือก้าวไกลก็คือยังคงไว้ซึ่งวิถีทางต่อสู้เช่นถ้าก้าวไกลถอยมาเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยรับปากจะเอานโยบายบางนโยบายของก้าวไกลไปทำไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะยุบสภาภายในกี่2ปี3ปีอะไรก็ว่าไปเนี่ยอันเนี้ยเพื่อจะให้กติกาทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติคืออาจารย์ไม่อยากให้คิดว่าเขาจำเป็นต้องไปยอมก้าวไกลโอเคแต่ว่าให้คิดว่านโยบายและ MOU ที่ทำเนี่ยอันไหนที่มันเป็นประโยชน์และอันไหนยกตัวอย่างเช่นการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่การแก้มันสำคัญมากนะนี่มันหมายถึงการที่ตัวบทกฎหมายสำคัญที่สนับสนุนอำนาจที่ไม่ได้เป็นอำนาจประชาชนน่ะต้องถูกจัดการเพราะนั้นอย่างเนี้ยมันจะเห็นวิถีทางที่ยังต่อสู้อยู่ไม่ใช่ว่ายอมทุกอย่างกับอีกฝ่ายนึงที่มาแล้วอาจจะมาหลอกกับคำพูดก็ได้คืออย่าให้มีวิญญาณของมีความเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยคุณยังถูกผูกมัดอยู่ด้วยนะไอ้ข้าวต้มมัดหรืออะไรเนี่ยผูกมัดนะแต่ว่านี่คือจิตวิญญาณและเจตนารมณ์แต่ว่าในทางกลยุทธ์มันอาจจะต้องแยกกันในบางจังหวะใช่ฝั่งหนึ่งเป็นรัฐบาลฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายค้านแต่ปลายทางมันต้องเหมือนเดิมปลายทางต้องเหมือนเดิมคือการต่อสู้ถูกต้องนะพรรคอื่นๆที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมถามไล่พรรคเลยประชาธิปัตย์นี่ก็เป็นบาดแผลสำหรับคนเสื้อแดงอาจารย์ยอมรับได้หรอครับถ้าเขาใจร่วมกับเพื่อไทยแต่ประชาปัตย์วันนี้นะถ้าเป็นจอมปลวกก็ลนหมดแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคนใหม่หมดประมาณนั้นนะตัวเต็งตัวตึงเนี่ยไปอยู่นู่นหมดเลยไปอยู่ไทยพักดีไปอยู่พักของคุณสุเทพไปอยู่รวมไทยสร้างชาติไปอยู่พลังประชารัฐหมดเลยกระทั่งคุณนิพิษที่เพิ่งเขียนอยู่ถ้าเป็นส่วนตัวของอาจารย์นะอาจารย์เฉยๆเพราะว่าชื่อนั้นไม่สำคัญแต่ว่าตัวพรรคประชาธิปัตย์เองอาจารย์ก็ต้องขออภัยนะไม่ได้ไปดูหมิ่นเขาเลยนะแต่อาจารย์ว่ามันจบละมันจบไปแล้วเพราะนั้นก็เขาแย่ขนาดนี้แล้วไม่จำเป็นต้องไปซ้ำเติมพรรคคือในอดีตมันมีแผลกันอยู่แต่หนึ่งตัวบุคคลมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนสองก็คือสถานะของเขาทุกวันนี้25เสียงเนี่ยน้ำหนักในทางการเมืองมันไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าเราจะมัวติดว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เนี่ยทั้งที่มันคนละชุดเขาไม่ได้เป็นคนสร้างสร้างเรื่องแต่ว่าในหลักการที่เราทำกันอยู่นะที่ว่านักการเมืองก็ทำความผิดอาญาต่อประชาชนก็ให้ขึ้นศาลของอาญาธรรมดานี่ยกตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักการคุณจะอยู่พรรคไหนอันนี้เรื่องราวในอดีตก็ว่ากันไปเราก็ต้องว่าไปหรือทหารเนี่ยที่ทำความผิดอาญาต่อประชาชนก็ต้องขึ้นศาลธรรมดาไม่ใช่ไปขึ้นศาลทหารนี่ยกตัวอย่างอันนี้ก็ว่าเป็นบุคคลไม่ใช่ว่าถ้ามาร่วมรัฐบาลแล้วทุกอย่างจะลืมกันไปไม่ใช่ไม่นี่อาจารย์ก็จะต้องเตรียมทันทีเลยถัดมาภูมิใจไทยแหละอาจารย์ก็จะว่าไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปมที่ทำให้คนเสื้อแดงต้องออกมาในปี52ปี53ด้วยซ้ำเพราะว่ากลุ่มของภูมิใจไทยไปสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งรัฐบาลถูกไหมความรู้สึกของภูมิใจไทยอาจารย์เป็นยังไงยังมีเรื่องเสื้อสีน้ำเงินอีกที่มาตีกันอีกอะที่ตอนนั้นที่ม็อบจัดตั้งอะนะที่มาที่ม็อบจัดตั้งที่พัทยาก็มีใช่ไหมครับก็เห็นภาพคุณเนวินซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่มีคุณสุเทพอีกอะไรเงี้ยนะคือเรื่องมันเยอะนะถามว่าคนเสื้อแดงลืมไหมไม่ลืมแต่ว่าเพื่อจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าใจนะคือเราจะให้ทุกอย่างได้ดังใจทั้งหมดไม่ได้อาจารย์ว่านะก็คือในการต่อสู้เนี่ยบางทีเราก็ต้องเจ็บแล้วเราก็มีรอยแผลตามตัวของเราเต็มไปหมดนะแต่ว่าเราก็ยังสู้อยู่เพราะนั้นเราขอให้วิญญาณการต่อสู้และ DNA ของการต่อสู้เนี่ยและมรดกของการต่อสู้เนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจของพรรคการเมืองบ้างคุณจะคิดแต่เรื่องว่าคุณจะได้เสียงมากคุณจะเป็นรัฐบาลแล้วคำถามว่าคุณไม่เก็บรับบทเรียนเหรอได้เสียงมากได้เป็นรัฐบาลแล้วอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีประชาชนถ้าไม่มีความเข้มแข็งของภาคประชาชนเป็นหลังพิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฟังเสียงแล้วต้องเข้าใจว่าถ้าคุณไม่ร่วมต่อสู้เพื่อที่จะให้เสียงของประชาชนเนี่ยมีพลังจริงๆนะคุณตั้งพรรคคุณหาเสียงคุณก็ไปไม่รอด
แบบนี้แล้วประชาชนก็ยังล้มตายต้องไปถูกติดคุกด้วยโอเคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเฉดเหมือนกับสองลุงคือเฉดมันเบากว่าน้อยนึงเบากว่าเราร่วมรัฐบาลรับได้แต่ต้องมีคำอธิบายว่าคุณจะคงรูปแบบการต่อสู้อย่างไรหรือถ้าก้าวไกลถอยไปเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้ติดว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการอย่างนี้ก็ยอมรับได้ถ้ามีอาจารย์ก็ไม่เคยชอบนะมันฟังคล้ายๆสีถนนชัยคล้ายๆกับว่ายอมกลืนเลือดเพื่อจะอย่างนั้นอันนี้มันเป็นภาระของเขาที่สองพรรคจะคุยกันถามในความรู้สึกของมวลชนคนที่เคยเคลื่อนไหวถ้าถามในความรู้สึกของมวลชนนั่นนะก็คือสองลุงเนี่ยมันไม่ได้แต่ถามว่าภูมิใจไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่จริงจริงแล้วพรรคเพื่อไทยเองน่ะอะไรไล่งูติไล่หนูตีงูเห่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นักการเมืองเนี่ยเขาไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรเขากลับคำได้แต่ประชาชนไม่ได้นะประชาชนมีศัตรูถาวรก็อยากหามิตรอยู่เหมือนกันแต่อย่าไปผลักมิตรให้เป็นศัตรูอาจารย์ถ้าทุกอย่างมันผิดอย่างที่อาจารย์บอกหมดเลยเช่นข้ามขั้วจับสองลุงก้าวไกลถอยเป็นฝ่ายค้านไม่มีวิถีทางถึงการต่อสู้เลยแต่มันแลกด้วยการที่เป็นการยอมจำนนยอมทุกอย่างแต่มันแลกด้วยการที่คุณทักษิณกลับบ้านเราได้เห็นมวลชนออกมาต้อนรับบอกจะไปกางเต็นท์รอคุณทักษิณที่สนามบินดอนเมืองที่นั่นที่นี่จัดงานเฉลิมฉลองมันเกิดให้คุณทักษิณคนเสื้อแดงจะเป็นเกราะกำบังให้คุณทักษิณมันต้องแลกกับทุกอย่างเพื่อเขากลับบ้านหรือเปล่ามันแยกกันอาจารย์ว่านะคนเสื้อแดงจะทั้งสองส่วนเนี่ยนะเขาก็รักคุณทักษิณนี่พูดกันตรงๆนะแม้ว่าบางส่วนเนี่ยไม่แฮปปี้นะกับวิธีคิดทางการเมืองเช่นนิรโทษสุดซอยอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ว่าลึกๆแล้วคุณทักษิณก็คือเหยื่อแล้วคุณทักษิณก็ทำคุณงามความดีเอาไว้เยอะเพราะฉะนั้นเสื้อแดงทั้งสองฝากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือไม่ใช่แฟนคลับเนี่ยเขาก็ยินดีที่คุณทักษิณกลับมาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นการไปต้อนรับหรืออะไรเนี่ยมันเป็นอารมณ์ธรรมดานี่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยนะไม่ใช่ว่าคุณทักษิณมาแล้วคนไปรับแล้วจะแปลว่าคนสนับสนุนเพื่อไทยนะไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะ15ล้านยังหายไป5ล้านเฉยๆไม่พูดอะไรเลยนะมันเป็นคนมีจิตวิญญาณเองถ้าจะมีคนมาสนับสนุนคนมารอต้อนรับหรือคนยินดีที่คุณทักษิณกลับบ้านก็ไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยจะไปตีความเอาเองว่ายังมีผู้สนับสนุนจำนวนมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงถ้าจะข้ามขั้วเพื่อแลกคุณทักษิณกลับบ้านไม่คือเขารักคุณทักษิณเนี่ยเหมือนนิรโทษกรรมอ่ะเขาก็อยากให้คุณทักษิณกลับแต่เขาไม่แลกเขาจะไม่แลกกับปัญหาความการทวงความยุติธรรมให้กับคนเจ็บคนตายแล้วก็ความอยุติธรรมที่ถูกกระทำรักคุณทักษิณก็รักนะแต่มันคนละเรื่องกันมันอยากให้คุณทักษิณกลับก็อยากให้กลับอาจารย์ธิดาก็อยากให้เพราะถ้าเขายอมแลกเนี่ยต่อให้ถูกหลอกนะจะให้กำลังใจไม่เป็นไรอยู่ในคุกก็อยู่ไปแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองอย่าไปคิดนะว่ามันจะเป็นอันเดียวกันแต่ว่าแน่นอนก็คือความเห็นใจความสงสารอะไรนี่ที่ถูกกระทำเนี่ยมันมีแต่มันคนละเรื่องกับอุดมการณ์ทางการเมืองนะก็คือว่าคุณทักษิณมาแล้วข้ามขั้วไปจับกับลุงนะคนละเรื่องอาจารย์คนละเรื่องเลย คุณทักษิณมาเหรอดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยรวมถึงตัวคุณทักษิณเองต้องอ่านให้ออกใช่จริงๆว่าอารมณ์มวลชนเนี่ยเป็นยังไงเหมือนกับตอนสุดซอยแม้ว่าที่อาจารย์เปรียบเทียบคือแม้ว่าคุณทักษิณจะได้กลับจากการออกกฎหมายนี้แต่ถ้ามันไปแลกกับให้อีกฝ่ายนึงที่เขาเคยกระทำกับคนเสื้อแดงเมื่อปี52 53เนี่ยหลุดรอดไปด้วยเขาก็ไม่ยอมแลกเหมือนกันอันนี้เคสเดียวกันอันนั้นเป็นอารมณ์มวลชนแต่ตอนนั้นอาจารย์ในฐานะแกนนำอาจารย์อ่านออกเลยว่ามันจะเกิดความขัดแย้งรุนแรงเพราะอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคนเสื้อแดงไม่ต้องการให้คุณทักษิณกลับแต่เป็นปัญหาว่าไอ้คนเสื้อเหลืองและกปปส.เนี่ยมันจะถือเหตุที่เอาความเกลียดชังคุณทักษิณแล้วปลุกระดมคนมาแล้วจะเกิดความขัดแย้งคือเรามองสังคมออกเหมือนที่อาจารย์เสนอเรื่องรัฐธรรมนูญเหมือนกันต่างกับฉบับของพรรคเพื่อไทยก็คือว่าพรรคเพื่อไทยจะมาร่างเองไม่ได้ต้องให้ส.ส.ร.ตั้งกรรมการร่างเพราะว่าจะได้หนีปัญหาความขัดแย้งเพราะเรารู้ว่า
ทางพันธมิตรและกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเนี่ยปลุกระดมให้เกลียดคุณทักษิณเยอะเลยยังไม่มีเหตุผลซึ่งเราก็ต้องแฟร์กับคุณทักษิณด้วยเหมือนกันว่าไอ้คดีต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับคุณทักษิณถ้าเพื่อไทยไปร่างเองเดี๋ยวก็จะมีปัญหาใช่ใช่คุณทักษิณอีกใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นการมองของเราในฐานะแกนนำเรารู้ว่าเราเลยเสนอรัฐธรรมนูญคนละฉบับกับเพื่อไทยเพราะนั้นจะบอกได้เลยว่าคนแสดงและนปช.เนี่ยไม่ได้ว่าคิดเหมือนกับพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณทุกเรื่องโอเคอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะอาจารย์บอกว่ากลับบ้านกับข้ามขั้วไม่ใช่สิ่งที่มันแลกกันได้นะตีต้องตีความอารมณ์มวลชนดีๆสุดท้ายตรงนี้ครับอาจารย์มีวิวาทะเราคงจะเห็นผ่านสื่อกันแล้วคุณณัฐวุฒิกับคุณจตุพรนะอาจารย์ในฐานะผู้ใหญ่แล้วก็อยู่ตรงกลางของระหว่าง2คนเนี่ยนะก็เคยร่วมงานด้วยกันมาทั้งคู่โดยเฉพาะประเด็นที่คุณจตุพรเปิดเอาไว้และคุณณัฐวุฒิโพสต์คุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วตอบโต้เรื่องคุณทักษิณมีส่วนกับการร่วมมือรัฐประหารปี57นี่เป็นข้อกล่าวหาของคุณจตุพรเนี่ยนะครับอาจารย์ก็อยู่ที่เวทีอักษะเมื่อปี57ก่อนด้วยเนี่ยนะครับสัก 3-4 นาทีอาจารย์อธิบายยังไงดีอาจารย์เชื่อเหมือนที่คุณจตุพรบอกไหมหรือที่คุณณัฐวุฒิบอกว่ามันไม่เกี่ยวอาจารย์มองว่าอันนั้นเป็นจินตนาการของคุณจตุพรนะก็คืออาจารย์มองว่ามันต่อให้เราจะมีบางอย่างที่อาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างแต่เราต้องแฟร์กับคุณทักษิณนะอาจารย์ว่าคุณทักษิณไม่เกี่ยวอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ตรรกะนี้นะที่เขาจะมารัฐประหารรัฐบาลของน้องสาวนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยคนมันอาจจะน้อยไปบ้างบางเวลาเพราะมันมีการหมุนเวียนเพราะมันจัดในสถานที่ที่มันไกลไปยากครับแล้วก็จัดอยู่ฝั่งทนที่มันจะต้องมีรถรับเข้าไปอีกนะรถเมล์ก็ไปไม่ถึงดังนั้นบางเวลาเนี่ยมันก็อาจจะมีคนน้อยไปบ้างนะแต่ว่ามันไม่ถึงกับไม่มีคนเพราะตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยคนเยอะแต่ว่ากลางวันหรืออะไรเนี่ยโอเคคือช่วงนั้นก่อนรัฐประหารมันช่วงบ่ายๆวันที่22แต่ว่าความที่ต้องไปไกลเพราะว่ากลางเมืองอ่ะถ้าคือไปจัดกลางเมืองเดี๋ยวก็หาว่าใกล้กันอีกเป็นการท้าทายอีกเดี๋ยวจะแต่ยังไงเขาก็ทำรัฐประหารอยู่ดีนั่นแหละนะก็ประมาณอย่างนั้นอาจารย์ว่าไม่ถึงขนาดนั้นคุณจตุพรบอกว่าตัวคุณจตุพรเนี่ยรับผิดชอบที่เวทีส่วนมวลชนเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าใครเป็นคนกดปุ่มบอกได้มาได้กลับได้พอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยต้องตีความเลยว่าคุณทักษิณต้องสั่งคืออย่างนี้แกนนำนปช.ในครั้งนั้นเนี่ยเป็นตัวหลักในการนำมวลชนมานะแต่ว่าพรรคเนี่ยให้การสนับสนุนนะให้การสนับสนุนด้วยโดยปกติคือแทนที่ว่าเป็นส.ส.นำมวลชนมาเท่าที่อาจารย์จำได้เที่ยวนั้นนะเพราะฉะนั้นความขรุขระบางอย่างมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ้างแล้วก็อาจจะมีคนไปบอกคุณจตุพรหรืออะไรก็ตามแต่ในความคิดของอาจารย์คิดว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันอาจจะมีหลายปัจจัยที่ทำให้มวลชนในจังหวะนั้นน้อยลงไปแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีเลยเพราะว่ามันมีความจำกัดในเรื่องสถานที่ในเรื่องเวลาหรืออะไรไม่สามารถตีความได้ถึงขนาดว่าคุณทักษิณเกี่ยวข้องอาจารย์ไม่ตีความอย่างนั้นการรัฐประหารคืออาจารย์คิดว่าก็ต้องแฟร์นะในส่วนที่เราไม่เห็นด้วยกับเขาก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเรื่องนิรโทษสุดซอยหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ICC นะนี่เฉพาะเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องจุกจิกอาจารย์ไม่พูดแต่ว่าก็มันไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะเป็นความผิดของคุณทักษิณมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นครับนะไม่รู้เขาจะโกรธหรือเปล่าก็ช่วยไม่ได้นะอาจารย์ก็เป็นคนตรงไปตรงมานะก็คือเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็แต่ว่าเรื่องที่ว่ามันมากเกินไปเนี่ยเราก็ต้องแฟร์คือมิฉะนั้นเราจะมวลชนเขาจะเชื่อถือเราได้อย่างไรนะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องพูดความจริงแล้วก็มีเหตุมีผลนะแล้วก็แม้นความจริงนั้นบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าอาจารย์ก็ต้องยืนยันนะเพราะว่าคนที่อยู่ในกระบวนการต่อสู้ของประชาชนนั้นเนี่ยต้องพูดความจริงเท่านั้นนะแล้วก็มีเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยกับเพื่อไทยแต่ถ้าบางเรื่องมันไปมากตีความมากเกินไปอาจารย์ก็คิดว่าจะต้องออกมาอธิบายไม่คือพอดีมีคำถามอาจารย์ก็เลยต้องอธิบายว่าอาจารย์ไม่เห็นถึงขนาดนั้นนะแล้วก็ยังคิดว่าอาจจะคุณพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่เต็มที่นัก
ก็ได้ในการสนับสนุนก็เป็นไปได้มวลชนออกมาในการสนับสนุนแต่ว่าจะถึงขนาดว่าร่วมมือร่วมมือเนี่ยนะเอาละครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเดาสถานการณ์ได้บ้างเหมือนกันมันก็เลยทำให้การหยุดการเคลื่อนไหวไปเพราะรู้อยู่แล้วว่าห้ามไม่ได้แหละเอาละครับได้ครับอาจารย์ไว้คุยกันใหม่ครับอาจารย์แล้วก็ลุ้นกันว่าสรุปเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไร